ชาว FPS แสดงทุกท่านครับวันนี้พี่แว่นมีหูฟังจาก Razer มาให้ชมกันนั่นก็คือ Razer Kraken Fox Edition จะตัวนี้ฮะเบสพื้นฐานของมันคือ Razer Kraken แต่เจ้าตัวนี้มันเป็น Fox Edition Fox นี่น่าจะหมายถึงวัตถุที่เคลือบด้วยโลหะนะฮะแน่นอนเลยบอดี้ของมันทำจากโลหะนะฮะเดี๋ยวให้ชมกันและที่สำคัญมันเป็นหูฟังที่ค่อนข้างจะพรีเมียมมากฟังดูราคาแล้วราคาเท่าไหร่นะประมาณ 12,900 บาทณตอนนี้นะฮะณตอนที่แว่นรีวิวอยู่ 12,900 บาทเรียกว่าราคาเนี่ยติดอยู่บนเพดานเลยนะสูงยันเพดานเลยนี่คือหน้าตาของเขาของกล่องเขานะก็จะเป็นแบบกล่องแบบสีดำเงินนะฮะเงินก็คือเป็นตัวแทนของโลหะอยู่แล้วนะฮะโลโก้เลเซอร์ตรงนี้แว๊บหันหลังไปก็จะเป็นบอกแต่ละอย่างปุ๊บๆใช้งานกับสมาร์ทโฟนได้เครื่องเสียงได้อะไรอย่างเงี้ยถลายกล่องออกมาปื๊ดเบาๆนะก็จะเจอแพ็กเกจข้างในอีกทีนึงเป็นลายตารางตารางและมีโลโก้งูสามแฉกอยู่ตรงนี้เปิดมาฮะหูฟังมันต้องอยู่ข้างในไม่มีฮะเพราะแว่นถอดออกมาแล้วก็จะเป็นพวกใบเซอร์นะครับผมมีสติ๊กเกอร์ให้นะพี่แว่นแว็บดูที่จริงข้างในมันคือตัวนี้ฮะมีเป็นกล่องหนังเป็นหูแถวบ้านแล้วเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นฮาร์ดเคสอีกทีหนึ่งนะฮะเป็นกล่องหนังนะฮะนี่ปั๊มลึกเข้าไปเป็นเรเซอร์นี่ฮะหนังกล่องเป็นฮาร์ดเคสอย่างดีนึกถึงเคสกีตาร์ใส่กีตาร์เลยนะฮะมีซิป2อันรูดซิปออกมาฮะปึ๊บเปิดออกมาที่จริงพี่แว่นจัดฉากนิดหน่อยพี่แว่นเอาสายมันออกมาหมดแล้วอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่สายฮะนี่สายที่จริงมันต้องพันเป็นระเบียบอยู่ตรงนี้นะแต่แว่นขออนุญาตนะเพราะแว่นดึงออกมาเทสแล้วมีที่ใส่สายตรงนี้แล้วหูฟังก็จะนอนสงบนิ่งอยู่ในนี้ฮะด้วยรูปทรงพับแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาดูตัวหูฟังในนี้มีอะไรมาให้บ้างมีตัวอะแดปเตอร์นะฮะเอาไว้ฟังแบบแจ็คแบบแจ็คใหญ่จากเล็กไปใหญ่ฮะจาก 3.5 ไปใหญ่นะฮะนี่โดยแจ็คของเขาพิเศษตรงไหนรู้ไหมเขาจะมีเกลียวอยู่เห็นป่ะเกลียวอยู่ตรงเนี้ยมันจะทำให้แน่นเวลาคุณเสียบปุ๊บเนี่ยมันกึกเลยใช่ป่ะคุณหมุนเนี่ยแน่นปักดึงออกสบายดึงออกไม่ใช่สบายดึงออกไม่ได้ ปุ๊บอันนี้เป็นสายเล็กไม่ได้ใช้กับ Xbox นะสายเล็กเนี่ยแจ็คเล็กเนี่ยเอาไว้ต่อกับเจ้าตัว Kraken Fox นะฮะมันเขาใช้แจ็คเล็กส่วนอันนี้เป็นสายออดิโอธรรมดาไว้เสียบตรงกับซาวการ์ดของคอมพิวเตอร์นี่ฮะมีสายนี้มาให้เส้นนึงสังเกตยังมีตัวล็อกด้วยนะเนี่ยมีเขี้ยวอยู่ส่วนอีกเส้นนึงแน่นอนฮะเป็นสายที่ต่อกับเจ้าตัวหูฟัง Kraken Foxอีกเส้นหนึ่งปลายทางก็จะเป็นแบบ3บ้างนั่นหมายความว่าใช้กับสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้เทือกนี้ไล่ลงมาฮะจากตัวต่อหูฟังก็จะเจอนี่ฮะอินไลน์ไมโครโฟนและกดได้ด้วยแสดงว่าสามารถใช้งานแบบฟูลออปชันเต็มที่กับสมาร์ทโฟนได้ฮะกดรับโทรศัพท์ได้พูดใส่นี้ได้ใช้ไมค์ได้แต่ถ้าใช้กับ PC เนี่ยสายของ PC ไม่ยักจะมีอินไลน์ไมโครโฟนมาให้ฮะนั่นแสดงว่า PC นี้ใช้งานเสียงไมโครโฟนไม่ได้นะครับผมสามารถใช้ได้เฉพาะสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตนะฮะโอเคมาดูตัวของ Kraken Fox ตัวนี้นะฮะ Fox Edition ที่เขาบอกว่าโอ้โหน้ำหนักค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูสรีระรอบๆกันก่อนที่ครอบหัวก็จะเป็นหนังนะฮะผมว่า Razer งานนี้ค่อนข้างถือว่าแบบถ้าเอาตามภาษาพี่แว่นนั้นเนียนกริปอ่ะการเข้าขอบการอะไรพวกนี้นี่ฮะวัสดุนี่ฮะที่เขาบอกว่าเป็นโลหะเคลือบโลหะรูปทรงก็ใช้พื้นฐานของ Kraken นะฮะนี่ก็เป็นเทมเพลตเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบไอ้แจ็คเล็กนะฮะที่แว่นบอกไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวขอเสียบเลยละกัน
แว่นเสียบไปปุ๊บนี่ฮะแล้วก็หมุนมันก็จะดึงออกมาได้มันจะเข้าล็อกกันเป๊ะเลยนะฮะแล้วมาดูเอียร์ขับของเจ้าตัวไอ้ฟ็อกตัวนี้นะฮะก็ขยับได้ประมาณนี้ค่อนข้างฟิกซ์นะฮะแน่นเลยเอียร์ขับค่อนข้างสูงแล้วก็นิ่มนั่นหมายความว่าเก็บเสียงได้พอสมควรเลยแน่ๆนี่ฮะเอียร์ขับนิ่มเลยฮะบีบให้ดูเดี๋ยวเพื่อนลองใส่ให้ดูนะฮะไหนซ้ายไหนขวาวะก็สายอยู่ซ้ายก็จะประมาณนี้นี่อันนี้เพื่อนเสียบสายสมาร์ทโฟนไม่อยู่ก็สามารถใช้กับสมาร์ทโฟนได้การเก็บเสียงก็ประมาณฮัลโหล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 สัก 30% พอๆกับเจ้าตัว e-panda นะฮะ Razer e-panda ประมาณนี้นะฮะแต่เจ้าตัวนี้จะมีน้ำหนักมากกว่า e-panda พอสมควรเลยฮะเพราะมันเป็นวัสดุที่ทำจากโลหะนะฮะเนื่องจากเราไม่รู้จะอัดไมค์ยังไง เราขอข้ามการฟังเสียงไมค์ไปแล้วกันนะฮะเอามาพูดถึงคาแรคเตอร์เสียงของเจ้าตัวนี้นี่ฮะคาแรคเตอร์เสียงของเจ้าฟอสตัวนี้ฮะจะออกจะแปลกๆนิดนึงก็คือไม่ได้เบสจ๋าเหมือนคราเคนทั่วไปมันจะเกือบๆที่จะแฟลตอ่ะเกือบๆที่จะกลางเลยอ่ะฟังเพลงเรียกได้ว่าเพราะเลยนะฮะถ้าได้รับการเบิร์นนะตอนนี้พี่แว่นเอามาเนี่ยไม่ได้เบิร์นแบบ100ชั่วโมงอะไรนะเพราะว่าไม่ได้มีเวลาแบบเบิร์นทิ้งไว้ขนาดนั้นนะแล้วก็ต้องเทสด้วยนะฮะเสียงที่พี่ฟังคร่าวๆก็จะออกพี่แว่นขอสรุปเป็นแบบเสียงแฟลตเสียงกลางแล้วกันแต่จะกระเดียดไปทางเบสนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เบสมากเหมือนคราเคนรุ่นก่อนหน้านี้นะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยฟังเสียงเพราะและที่สำคัญนะสเตจค่อนข้างกว้างเวลาฟังแล้วรู้สึกมันกว้างนะเอาถ้าเทียบกับคราเคนเหมือนกันนะถ้าเทียบกับ e-panda ที่เพิ่งรีวิวไปไม่นานมานี้ก็จะจากสเตมจะกว้างกว่า e-panda หน่อยทำให้ฟังเพลงที่แบบฟังเพลงแนวใสๆเนี่ยจะเพราะกว่าทำให้รู้สึกแบบเหมือนอยู่กลางทุ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยอันนี้คือเป็นเพราะว่าสเตมมันกว้างนั่นเองนะครับผมโดยรวมถือว่าเป็นหูฟังที่ค่อนข้างพรีเมียมเลยทีเดียวนะฮะและเป็นอีกจุดนึงที่แว่นเคยย้ำไว้ว่า Razer ตอนเนี้ยไม่เขาไม่ได้หนีจากตลาดเกมนะแต่เขาไปจับตลาดเพิ่มนั่นคือตลาดคนฟังเพลงเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่ากลัวสำหรับ Razer ในปี2014นี้นะฮะก็โดดเข้าไปเกือบจะเป็นเข้าขั้น Audiophile แล้วนะครับผมกับราคาที่เรียกได้ว่า 12,900 บาทค่อนข้างสูงติดเพดานเลยทีเดียวนะฮะโอเควันนี้ใครที่สนใจนะใครที่สนใจ Razer Kraken Fox ตัวนี้ตอนนี้น่าจะมีขายแล้วเนาะคีรอสใช่ป่ะมีขายแล้วนะครับผมตามร้านขายเกมมิ่งเกียร์ชั้นนำโดยทั่วไปนะครับผมราคาอีกสูงหน่อยแต่คุณภาพที่ได้มาเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งตัวหูฟังทั้งตัวแพ็กเกจตัวเก็บกล่องเก็บอะไรเงี้ยเขาทำมาค่อนข้างใส่ใจค่อนข้างดีนะครับผมถือว่าคุ้มอะฮะโอเควันนี้แว่นขอตัวลาไปก่อนเนาะครับ